สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและอาจารย์สงขลาครับวันนี้เราลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาครับเราล่องเรือดูน้ำกันแบบถึงน้ำถึงเนื้อถึงพื้นที่กันเลยครับนี่เป็นพี่สมคิดมากมูลครับพาเราล่องดูน้ำริมทะเลสาบสงขลาในพื้นที่หมู่6บ้านปากจ่าตำบลควนโสอำเภอควนเนียงครับดูครับนี่ครับสภาพน้ำริมทะเลสาบสงขลาหนุนท่วมเลยครับบ้านเรือนที่อยู่ริมทะเลกระจังปลาเนี่ยครับถูกน้ำหนุนท่วมสูงเลยครับเดี๋ยวเราจะพามาดูบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ติดเกาะมา5วันแล้วครับ2ผัวเมียครับอยู่ริมทะเลสาบสงขลาและอยู่ในสภาพที่ติดเกาะครับถูกน้ำท่วมสะพานทางเข้าบ้านเนี่ยครับออกไม่ได้ครับจากน้ำที่ท่วมสูงแบบนี้ครับเดือดร้อนจริงๆครับท่วมหน้าเลยครับหนักมากครับนี่ครับบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านของคุณลุงมนัสจำปากับคุณป้าธัญรัตน์จำปาครับสองผัวเมียครับที่มีอาชีพเลี้ยงปลากระพงในกระชังครับนอนเฝ้ากระชังปลาอยู่ในบ้านแบบนี้ครับติดเกาะเลยครับดูน้ำสิครับเกือบถึงพื้นบ้านแล้วนะครับน้ำที่หนุนท่วมครับนี่ครับคุณลุงคุณป้าครับอยู่กัน2คนผัวเมียครับดูระดับน้ำนี่ครับเกือบถึงพื้นบ้านแล้วครับนี่เป็นสะพานที่ทอดระหว่างฝั่งกับบ้านของแกนะครับน้ำท่วมสูงเลยครับเราไปคุยกับคุณลุงมนัสมานะครับว่าเดือดร้อนกันยังไงฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังนะครับดูสิครับอยู่กัน2คนผัวเมียน่าสงสารมากครับตอนที่เราไปเนี่ยครับน้ำก็อยู่ประมาณนี้แหละครับน้ำเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับสงสารแกจริงๆครับ2คนผัวเมียนะครับนี่ครับโอ้โหฟังครับออกไม่ได้นะครับออกไม่ได้น้ำสองเมตรครับตัวไม่แน่น้ำท่วมทางเดินอันนี้กินอยู่กันยังไงครับก็มีอะไรก็กินกันในนั้นแหละแต่ช่วงนี้มันไม่มีเนี่ยปลาเค็มอย่างเยอะมีปลาเค็มก็กินปลาเค็มมีเคยก็กินเคยอันนี้หนักที่สุดนั่นไงหนักปีนี้หนักหนักมากเลยนี่ครับสภาพบ้านของแกครับเป็นบ้านสังกะสีนะครับถูกน้ำหนุนท่วมเกือบถึงพื้นบ้านแล้วครับเนี่ยวัน2วันนี้ถ้าน้ำไม่ลดเนี่ยครับจะอยู่กันยังไงครับเรายังคงล่องเรือต่อไปครับเราไปดูกระชังปลาครับที่เลี้ยงปลากระพงริมทะเลสาบสงขลานะครับในพื้นที่บ้านปากจ่าครับตอนนี้มีปัญหาปลาตายทุกวันเลยครับเพราะว่าน้ำเปลี่ยนแปลงครับน้ำท่วมน้ำเยอะน้ำหนุนสูงครับต้องยกกระชังขึ้นเหนือน้ำตลอดเวลาแล้วครับต้องดูกันอย่างใกล้ชิดจริงๆครับเราไปดูกระชังปลาของพี่สมคิดครับซึ่งเลี้ยงปลากระพงในกระชังครับนี่ครับปลาตายนะครับทุกวันครับเนี่ยลอยตายปลาขนาด2กิโลนะครับตัวใหญ่ใกล้ขายแล้วครับเนี่ยตายเรื่อยๆเลยครับพี่สมคิดบอกว่าต้องตักออกทุกเช้าครับเพราะมันตายครับดูสิครับตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กนะครับฟังครับครับเป็นเดือนเลยครับตั้งแต่น้ำนี่เปลี่ยนแต่ก่อนมันเป็นน้ำเค็มครับเสียหายเบื้องต้นนี้ประมาณเท่าไหร่ได้นี่ครับปลาครับปลากระพงครับตัวใหญ่นะครับกำลังได้ที่แล้วครับใกล้จะจับขายแล้วครับมาเจอแบบนี้เนี่ยเสี่ยงเลยครับเสี่ยงตายยกกระชังครับเพราะว่าสถานการณ์น้ำหนักครับปีนี้ครับเสียดายครับเดือดร้อนทั้งคนทั้งปลาเนี่ยเสียหายนะครับนี่เป็นกระชังปลาริมทะเลสาบสงขลานะครับที่เลี้ยงไว้ครับของชาวบ้านครับต้องยกให้สูงขึ้นครับป้องกันน้ำท่วมกระชังครับต้องดูแลกันตลอดเลยครับ24ชั่วโมงไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วครับช่วงนี้ครับเพราะน้ำทะเลสาบสงขลาหนุนสูงครับเป็นมวลน้ำที่ไหลมาจากพัทลุงด้วยครับแล้วก็ลำน้ำสาขลาจากน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยครับซ้ำสองเลยครับนี่เป็นริมทะเลสาบสงขลานะครับที่เราล่องเรือลงไปเอามาให้ดูให้เห็นกันจัดๆเลยครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้ก็เข้ามาช่วยดูนะครับพื้นที่ตำบลควนโสครับชาวบ้านเลี้ยงปลากระพงเดือดร้อนอยู่ครับตอนนี้ครับ
นี่ครับต้องยกกระชังขึ้นสูงอีกครับเพื่อไม่ให้น้ำท่วมครับต้องระวังกันอย่างใกล้ชิดแล้วครับสภาพน้ำในทะเลสาบสงขลาก็สูงขึ้นครับอีกจุดนึงครับเราไปดูที่แถวปากรอครับในพื้นที่หมู่5นะครับตำบลควนโสเหมือนกันครับร้านของพี่อัมพรครับร้านในหัวพรครับนี่ครับน้ำเริ่มขึ้นสูงแล้วครับท่วมร้านแล้วครับที่อยู่ริมทะเลสาบเหมือนกันครับตรงนั้นที่แถวสะพานปากรอครับร้านของแกเนี่ยครับน้ำก็ท่วมเลยครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เป็นช่วงแรกๆนะครับบ้านก็เนี่ยครับจมหมดครับเดี๋ยวเราพาไปดูในบ้านนะครับต้องยกขึ้นของขึ้นเลยครับทีมงานตัวพ่อลงพื้นที่เกาะติดครับเอาให้มันถึงบ้านถึงครัวกันไปเลยครับให้เห็นกันจ่าๆเลยครับว่าเดือดร้อนยังไงดูสิครับเสื้อผ้าข้าวของทุกอย่างครับเอาขึ้นเหนือน้ำครับเอาเท่าที่เอาได้นะครับนี่ครับต้องรองกัน2ชั้นเลยครับเกือบไม่อยู่แล้วครับเนี่ยครับขนาดยกขึ้นที่สูงแล้วครับน้ำก็ยังตามขึ้นครับไอ้นี่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าครับก็นี่เป็นเพิ่งหนุนขึ้นเรื่อยๆนะครับหนุนต่อเนื่องครับสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับเดือดร้อนกันจริงๆครับรอบนี้โดยเฉพาะพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาครับทั้ง5อำเภอไล่ตั้งแต่โน่นแล้วครับระโนดกระแสศีลสทิงพระสิงหนครและก็อำเภอควนเนียงครับพื้นที่2ฝั่งถูกน้ำหนุนท่วมครับนี่ครับต้องยืนดูน้ำกันแบบนี้แหละครับเฝ้ารออย่างเดียวครับนี่ก็เป็นกระชังปลาครับที่เลี้ยงไว้ครับอย่างที่บอกครับต้องดึงขึ้นมาให้สูงขึ้นครับไม่ให้น้ำท่วมส่วนที่เหลือก็ลุ้นครับว่าอย่าให้มันสูงหนักกว่านี้ครับถ้าหนักกว่านี้นี่เอาไม่อยู่แล้วครับไม่รู้จะยกขึ้นไปไว้ที่ไหนแล้วครับนี่กระชังปลาครับที่เลี้ยงไว้ริมคลองปากรอเนี่ยครับต้องยกขึ้นผูกไว้แล้วก็เอาให้แน่นเอาให้สูงกว่าเดิมครับไม่งั้นเดือดร้อนครับน้ำท่วมปลาหลุดหมดครับนี่ครับเราไปฟังเสียงพี่อัมพรบอกถึงความเดือดร้อนครับครับต้องเตรียมพร้อมรับมือเป็นยังไงบ้างครับยิ้มทะเลสาบกระชังปลาก็ต้องเอาขึ้นมาซื้อไม้ครับในร้านก็ขายของไม่ได้เลยตัวนี้ครับปิดไปเลยใช่ไหมครับครับปิดไปเลยครับกระชังปลาอะไรพวกนี้แหละครับครับกระชังปลาก็เสียหายไปด้วยน้ำเพิ่งมาหรือว่ายังไงครับน้ำมันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆสูงกว่านี้ไหมยังเพิ่มขึ้นมาอีกครับแบบนี้ทุกปีไหมดูนี้มันเป็นบางปีแต่ปีนี้หนักหนักเลยใช่ไหมครับ